รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นนักร้องในสถานบันเทิงแล้วก็หนูว่าเป็นคนเข้าหาเขาก่อนเราก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆใช้ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้นพอเราเป็นแฟนกันแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีคอนแทคเรื่องเฟซบุ๊กเราก็ส่องว่าเขาไม่เคยมีประวัติของเรื่องผู้หญิงมาก่อนเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราพิเศษมากเราก็ตกลงที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันเขาก็เป็นแฟนที่น่ารักและเขาก็เป็นแฟนที่ดีมากด้วยคำว่าการเป็นนักร้องในผับเงินเดือนเขามันก็ไม่พอหนูอ่ะให้เขาเดือนละ 30,000 เขาก็ขอเงินไปซื้อบ้านให้แม่นะจำนวน 200,000 มีเพื่อนคนหนึ่งเขาตกงานจะขอมาอยู่ด้วยเพื่อนเขาผู้ชายเหรอพี่ชายเราคนหนึ่งเขาผู้ชายจนมาถึงวันหนึ่งเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โน้ตบุ๊กเขาดูโต้ข้อความของเพื่อนเขาก็ดึงขึ้นมาว่าตัวเองลบเฟซบุ๊กที่เราคุยกันออกหรือยังน้องจะเข้าไปใช้โน้ตบุ๊กไม่ใช่หรอกดเข้าไปดูสิ่งที่หนูเจอก็คือเขาไม่ใช่แค่เพื่อนกันเขาบอกว่าเงิน 200,000 น้องโอนมาให้แล้วเตรียมเก็บของออกแล้วก็ทิ้งน้องไว้ที่นี่เลยเราไปตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยกันโอ้เขาคบกันมาตั้งแต่สมัยเขาเรียนมัธยมแล้วค่ะอือรักแท้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังทนอยู่อีก3เดือนเพื่อหนูรักเขาไงพี่โอเคเหรออือแล้วจุดไหนที่มันทำให้แบบเกิดจุดเปลี่ยนมีไหมก็วันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำงานหนักมากแล้วเราเจอปัญหาหนูก็เลยบอกว่าคือรู้เรื่องหมดแล้วนะไม่ต้องโกหกแล้วเขาก็คุกเข่าลงแล้วเขาก็กอดขาบอกเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจหนูก็ขับรถออกมาเลยแล้วหนูก็ออกมาอยู่ที่หอเพื่อนหนูออกมาได้อาทิตย์นึงเขาไม่เคยติดต่ออะไรมาเลยแต่ในปีโทรมาหาหนูบอกว่าแฟนหนูเขาจริงๆแล้วเขาก็รักหนูบ้างนะเรากลับไปอยู่ด้วยกันได้ไหม3คนหนูก็เลยตอบเขาไปว่าร่มคันเดียวมันอยู่ด้วยกันไม่ได้3คนหรอกพี่ตัวเขาเองอ่ะเหมือนมีความกังวลว่าหนูจะเอาเขาไปประจานจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังพยายามที่จะโทรมาทุกๆช่องทางหนูจะต้องทำยังไงหนูถึงจะให้เขาหลุดออกไปจากชีวิตหนูสักที คือด้วยความที่หนูทำธุรกิจออนไลน์มันทำให้หนูไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคอนแทคได้ง่ายๆอ่ะพี่การขายออนไลน์ลูกค้าสำคัญมากหนูจะเปลี่ยนคอนแทคไม่ได้เอาพวกเราเนี่ยไปไว้ใน Facebook แล้วบอกถ้ามึงยังยุ่งกับกูอีกนะกูจะเปิดวาร์ปไอ้ของมันด่ามึงเอามือขึ้นไอจีได้ไปเยอะแล้วบีเฮ้ยเอรู้จักพอแล้วอีบีเนี่ยให้มันไปขัดหน้าบ้างนะหน้ามันเนี่ยหนายิ่งกว่ายางรถยนต์อีกขอแล้วขออีกอัดทำการทำงานบ้างสิใช่ของคุณหนูต่อไปนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะทางนี้มันจะเป็นบทเรียนแล้วล่ะคุณหนูต่อไปนี้คืออย่าโอนง่ายโอนไวอย่าอย่างนี้แล้วเนาะ